ไซโคลพีเดียหนังสือที่อ่านแล้วมีโทษถึงประหารชีวิตแต่ก่อนนี้นะคะหลายคนนั้นคงจะคุ้นหูกับคำว่านายไม่อ่านหนังสือนายจะรู้อะไรล่ะคำพูดนี้เป็นของศาสตราจารย์สินพีระศรีซึ่งเป็นที่จดจำของใครหลายๆคนนะคะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในประเทศฝรั่งเศสในปี1749การอ่านหนังสือบางเล่มกลับกลายเป็นสิ่งต้องห้ามสมัยนั้นนะคะมีหนังสือเล่มนึงค่ะชื่อว่า Encyclopedia ถ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีชื่อเต็มๆว่า Recent Dictionary of Science, Art and Craft ซึ่งได้ถูกตีพิมพ์ให้คนทั่วไปนั้นมีโอกาสเข้าถึงจนก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทักษะและก็ความคิดครั้งใหญ่ของคนฝรั่งเศสแต่ Encyclopedia เล่มนี้กลับถูกสั่งแบนทั้งห้ามอ่านห้ามขายห้ามครอบครองซึ่งโทษสูงสุดของผู้ที่ฝ่าฝืนนั้นคือการประหารชีวิตกันเลยทีเดียวและทำไมการอ่านหนังสือเล่มนี้ถึงมีโทษร้ายแรงขนาดนี้และหนังสือเล่มนี้มีบทบาทสำคัญต่อโลกของเราอย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังและนี่คือลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอป Blockdit อยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้ Blockditจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนะคะเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสในปีประมาณ1745ค่ะเมื่อคุณองเดรเลเบรทอนเจ้าของสำนักพิมพ์นะคะสนใจที่จะนำหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า Cyclopedia and Universal Dictionary of Arts and Science มาแปลค่ะหนังสือเล่มนี้แรกเริ่มเดิมทีเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่คุณองเดรเลเบรทอนเนี่ยอยากจะนำมาแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อที่จะจัดจำหน่ายในประเทศโดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยถือเป็นสารานุกรมรวบรวมบทความเกี่ยวกับทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปะค่ะต้องบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ทางการเนี่ยมักจะปิดกั้นความรู้แล้วก็ความคิดของชนชั้นล่างขณะเดียวกันเนี่ยกลับจะส่งเสริมบารมีของกลุ่มคนชั้นสูงอย่างเช่นชนชั้นขุนนางเหล่านักบวชรวมไปถึงสถาบันกษัตริย์นะคะทำให้หนังสือส่วนใหญ่ในเวลานั้นเนี่ยจะเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับชนชั้นสูงซะมากกว่าไม่ค่อยมีหนังสือที่จะมีเนื้อหาที่มีประโยชน์กับกลุ่มคนชนชั้นล่างมากนักแต่ด้วยความที่ผู้แปลนะคะหรือว่าคุณเดนิสดีเดรอตซึ่งเป็นชายที่ค่อนข้างมีความคิดที่แตกต่างนะคะในเวลาต่อมาเนี่ยเขาก็เลยเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าทำไมเขาถึงต้องทำหน้าที่แค่การแปลหนังสือเล่มนี้ทำไมพวกเขาเองเนี่ยถึงไม่สามารถสร้างหนังสือขึ้นมาเองได้หนังสือที่จะทำให้ผู้คนนั้นเกิดความรู้แล้วก็วิธีคิดครั้งใหญ่ขึ้นมาหลังจากที่เขาเกิดคำถามนี้ขึ้นมาในใจนะคะคุณเดนิสก็ไม่รอช้าค่ะเขาก็ได้เริ่มไปเกลี้ยกล่อมนะคะเพื่อนเขาคนหนึ่งซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ที่มาช่วยแปลหนังสือเล่มนี้เนี่ยให้เห็นด้วยกับโปรเจกต์ใหม่ของเขาและในที่สุดโปรเจกต์ระดับมหาการในเรื่องของการทำหนังสือตามที่เขาตั้งใจเนี่ยก็ได้กำเนิดขึ้นโปรเจกต์นี้นะคะต้องบอกว่าไม่ใช่หนังสือธรรมดาค่ะแต่เป็นการสร้างสารานุกรมที่รวบรวมข้อมูลหลายๆศาสตร์เอาไว้ด้วยกันทั้งศาสตร์ด้านศิลปะวิทยาศาสตร์งานฝีมือที่มีประโยชน์กับทั้งผู้คนรวมไปถึงการแอบแฝงวิธีคิดหลายๆอย่างที่มีเหตุมีผลแล้วก็การสนับสนุนให้ตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆอยู่เสมอและแน่นอนนะคะว่าด้วยโปรเจกต์ขนาดมหึมาขนาดนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็เลยคิดค่ะว่าการมีผู้เขียนแค่2คนคงจะไม่สามารถเขียนได้ครบจบทุกเรื่องเพราะว่าเนื้อหาต่างๆมันเยอะเกินไปและแต่ละคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านขนาดนั้นนะคะพวกเขาเองเนี่ยจึงออกไปคัดเลือกแล้วก็รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ไปขายไอเดียนี้แล้วก็ชวนมาเผยแพร่เคล็ดลับแล้วก็ความรู้ของตนเองให้คนอื่นเนี่ยได้รับรู้ด้วยเหมือนกันโปรเจกต์นี้เนี่ยนะคะท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญค่ะเพราะว่ามีคนมาร่วมเขียนกับเขาถึง150คนกันเลยทีเดียวและส่วนใหญ่ที่ยอมมาเขียนเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปๆของแต่ละวงการทั้งนั้นเลยอย่างเช่นคุณครอสบูเชอลอซึ่งเป็นสัตวแพทย์ชื่อดังของฝรั่งเศสคุณเชอวาเลียหลุยเดอชอครอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์คุณโวแทร์ซึ่งเป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงด้านความเฉลียวฉลาดระหว่างทำโปรเจกต์นี้นะคะคุณเดนิสเองก็ยังได้แยกตัวออกมาเขียนหนังสือของตัวเองเพิ่มด้วยค่ะอย่างเช่น Philosophical Thoughts, The Skeptic's Walk แล้วก็ Letter on the Blind
โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ที่คุณเดนิสเขียนเนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวกับการไม่เชื่อในพระเจ้าหรือว่าศาสนาคริสต์ค่ะก็เลยทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะแล้วก็ทำให้คุณเดนิสสุดท้ายเนี่ยถูกรัฐลงโทษให้จำคุกในที่สุดแต่ในเวลาต่อมาค่ะเขาก็ถูกปล่อยตัวนะคะโดยเขาก็สัญญาว่าจะไม่กลับมาเขียนเรื่องแนวๆนี้อีกแต่สัญญาก็ไม่ได้เป็นไปตามสัญญาค่ะเพราะแทนที่เขาจะหยุดเขียนเขากลับไม่ได้เพียงแค่หันมาเขียนหนังสือเช่นเดิมแต่กลับสร้างหนังสือที่กำลังจะสร้างผลกระทบครั้งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ค่ะโดยคุณเดนิสนั้นได้เขียนเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นสูงเหมือนเดิมแต่มีการทำให้กลมกลืนไปกับเนื้อหาเรื่องอื่นๆนะคะด้วยการแฝงใจความสำคัญเข้าไปแบบเนียนๆซึ่งหลังจากหนังสือเล่มนั้นได้ออกตีพิมพ์มาเนี่ยก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากบรรดาชนชั้นล่างซึ่งเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศสำหรับเนื้อหาในหนังสือเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าถึงได้ง่ายสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงก็คือประมาณเกร็ดความรู้ของแต่ละสาขาอาชีพนะคะอย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับพืชผักลักษณะการปลูกแล้วก็การเลี้ยงดูหรือแม้กระทั่งการก่อสร้างอาคารการผลิตสิ่งทอการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่มันเป็นความรู้ที่เอาไปใช้ประกอบอาชีพแล้วก็ส่งผลต่อปากท้องของผู้คนได้ต้องบอกว่าแนวทางของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากนะคะเพราะในเวลานั้นนะคะผู้คนเนี่ยจะไม่ค่อยแบ่งปันเคล็ดลับที่ตัวเองมีให้คนอื่นสักเท่าไหร่นะคะจะกักกันซะมากกว่าและแม้ว่าจะมีการแบ่งปันความรู้อยู่บ้างเนี่ยก็จะเป็นแค่เหมือนแบบถ่ายทอดให้คนใกล้ชิดคนในครอบครัวจึงทำให้หนังสือเล่มนี้โอ้โหแปลกแหวกตลาดแล้วก็คนชื่นชอบกันมากเท่านั้นไม่พอนะคะหนังสือเล่มนี้ยังมอบมุมมองแล้วก็วิธีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวบนโลกใบนี้ด้วยอย่างเช่นเรื่องของความเชื่อที่ส่งต่อๆกันมาเนี่ยเราจะสามารถพิสูจน์ได้ยังไงว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องโกหกหลอกลวงรวมถึงแต่ละเรื่องเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเราเคยคิดถึงเรื่องนี้กันไหมอย่างเช่นทำไมชนชั้นตัวเองเนี่ยต้องอยู่อย่างยากลำบากในขณะที่คนอีกกลุ่มนึงอยู่อย่างสุขสบายด้วยการตั้งคำถามชี้นำแบบนี้เนี่ยล่ะค่ะทำให้ผู้คนนั้นเริ่มเกิดวิธีคิดแบบใหม่แทนที่จะเป็นการเชื่อหรือตัดสินอะไรโดยทันทีมาเป็นการค่อยๆวิเคราะห์เรื่องราวนั้นๆค่อยๆพิจารณาแต่ละประเด็นด้วยตัวเองก่อนนอกจากนี้นะคะสารานุกรมนี้ยังยกย่องชนชั้นระดับล่างหรือว่าแรงงานว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติเป็นผู้ที่มีความอุตสาหะพยายามแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ต่ำต้อยอย่างที่ก่อนหน้านี้เราเคยเข้าใจกันในทางกลับกันนะคะหนังสือเล่มนี้ก็ยังได้ตั้งคำถามถึงการมีอยู่ของบรรดาชนชั้นสูงทั้งหลายว่ามีความจำเป็นหรือเปล่าหรือว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเป็นแค่คนที่ขัดขวางความเจริญของประเทศกันแน่จากเรื่องราวทั้งหมดที่เล่าไปนี้นะคะก็เลยทำให้ผู้คนนั้นเริ่มตระหนักแล้วก็เข้าใจถึงสถานการณ์ของตัวเองมากขึ้นรวมไปถึงเริ่มเข้าใจถึงการแบ่งแยกชนชั้นแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยชนชั้นของตัวเองกำลังถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่และด้วยการชี้นำทางเนื้อหาที่ค่อนข้างมีความสุ่มเสี่ยงแบบนี้นะคะก็เลยทำให้หลังจากการตีพิมพ์ฉบับที่2ออกมาได้ไม่นานเนี่ยในช่วงเวลานั้นพระเจ้าหลุยส์ที่15ก็เลยมีการสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนมีหนังสือไว้ในครอบครองเพื่อป้องกันการต่อต้านแล้วก็การขึ้นมาลุกฮือจากประชาชนกลุ่มชนชั้นล่างค่ะนอกจากนี้นะคะพระสันตะปาปาเคลมองที่13เองก็มีคำสั่งให้เผาหนังสือทั้งหมดเช่นเดียวกันรวมไปถึงหนังสือต้นฉบับด้วยโดยให้เหตุผลนะคะว่าหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายแล้วก็สร้างกิเลสจนเกินไปแต่ก็ต้องบอกว่าโชคเนี่ยก็ยังเข้าข้างคุณเดนิสอยู่บ้างนะคะเมื่อหัวหน้าผู้ตรวจที่รับผิดชอบบุกค้นบ้านเนี่ยดันอยู่ข้างเดียวกับเขาแล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยสามารถแอบเก็บต้นฉบับเดิมได้ทันทำให้สุดท้ายเนี่ยคุณเดนิสสามารถลักลอบออกไปตีพิมพ์นอกประเทศได้สำเร็จอย่างไรก็ตามนะคะแน่นอนว่าโปรเจกต์สารานุกรมของคุณเดนิสเนี่ยก็โดนแบนในที่สุดในฝรั่งเศสชีวิตของคุณเดนิสเองก็เริ่มแย่ลงตามลำดับเพื่อนพ้องก็ถอยห่างออกจากเขาตัวเขาเองเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่ภาครัฐคุกคามนะคะการงานอาชีพของเขาก็ทำได้ยากขึ้นในฝรั่งเศสด้วยความที่คุณเดนิสนั้นโดยบุคลิกแล้วเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเขาก็เลยตั้งหน้าตั้งตาเขียนบทความออกมาอยู่เรื่อยๆรวมกันแล้วเนี่ยเขามีการเขียนบทความมากถึง 7,000 บทความกันเลยทีเดียวแต่ท้ายที่สุดนะคะเขาก็ต้องเจอกับความผิดหวังเมื่อบทความเหล่านั้นเนี่ยถูกเซ็นเซอร์เนื้อหาหลังจากการตีพิมพ์นะคะเพราะสำนักพิมพ์เองเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะพิมพ์ให้เขาหมดก็กลัวอำนาจของรัฐเช่นเดียวกัน
บั้นปลายชีวิตของคุณเดนิสเนี่ยจึงคิดว่าโปรเจกต์ที่สร้างมาโดยตลอดเนี่ยก็น่าจะล้มเหลวแล้วแหละความใฝ่ฝันที่อยากจะปลุกให้คนชนชั้นล่างได้มีความรู้ได้มีความคิดได้มีการตั้งคำถามขึ้นมันอาจจะไม่เป็นจริงขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเขาคิดผิดนะคะเพราะแม้ว่าหลังจากโปรเจกต์นี้จะถูกแบนไปแต่ต้องบอกว่าเอ็นไซโคพีเดียเนี่ยได้ทำหน้าที่ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือคนฝรั่งเศสเริ่มที่จะรู้จักใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผลนอกจากนี้จากการที่หนังสือเล่มนี้ถูกแบนก็เป็นตัวเร่งให้ผู้คนยิ่งเกิดความสงสัยแล้วก็อยากรู้กันมากขึ้นค่ะจนผลักดันให้ชาวฝรั่งเศสในเวลานั้นหันมาศึกษาแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมและจากเรื่องราวทั้งหมดนี้เองก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การปฏิวัติครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในเวลาต่อมานั่นเองค่ะการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย